ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนและตอนนี้ได้เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วซึ่งทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบตัดเชือกมาในฐานะแชมป์กลุ่ม A โดยจะต้องพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์กลุ่ม B ซึ่งนัดแรกทีมไทยจะต้องบุกไปเยือนมาเลเซียในวันที่7มกราคมนี้โดยล่าสุดเช้าวันนี้เองทางทัพนักเตะทีมชาติไทยก็ได้ลงทำการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยได้เน้นเรื่องของการเล่นร่วมกันและสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายก่อนที่ทีมจะเดินทางในช่วงเย็นของวันนี้โดยก่อนการฝึกซ้อมทางด้านของกฤษฎากาแมนกองหลังทีมชาติไทยก็ได้กล่าวว่าตอนนี้กลับมาซ้อมกันตามปกติก็ถือว่าพร้อมเพราะพี่แคมป์สรวัตรเดชมิตรก็พ้นโทษแบนส่วนน้องนายฉัตรมงคลเรืองรัตนโรจน์ก็หายเจ็บกลับมาแล้วส่วนสภาพร่างกายของตนเองก็ล้านิดหน่อยแต่พอได้หยุดพักก็พยายามฟื้นฟูร่างกายให้ดีและสำหรับการเจอแฟนบอลที่เยอะก็เป็นเรื่องที่ดีทำให้บรรยากาศในสนามมันดูน่าเล่นขึ้นเพราะเราเองก็อยากเล่นกับบรรยากาศคนเยอะๆแบบนี้เราต้องพยายามเอาชนะตั้งแต่เกมแรกที่ผ่านมาก็ได้ดูวิดีโอเกมที่มาเลเซียเจอกับสิงคโปร์มาด้วยจุดเด่นของมาเลเซียก็คือเรื่องของความแข็งแรงและเรื่องการเล่นเกมหนักโดยตนเองว่าเราก็ทำงานหนักและดูว่าเขาเล่นแบบไหนสไตล์ไหนและหาวิธีรับมือกับพวกเขาอยากให้แฟนบอลเชียร์พวกเราด้วยนะครับตอนนี้ก็มาถึงรอบรองแล้วเราก็อยากเป็นแชมป์รายการนี้ให้ได้อีกครั้งและสำหรับทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับมาเลเซียที่สนามบุกิจจาริลในวันที่7มกราคมนี้เวลา 19:30 นตามเวลาประเทศไทยโดยถ่ายทอดสดทาง M-Court HD ช่อง30และ T-Sport 7